เราการปฏิบัติมาแต่งใจของเราให้ดีเอาอะไรมาตกแต่งใจของเราเอาธรรมะเป็นเครื่องประดับคนงามด้วยธรรมะงามที่ได้ประโยชน์มากให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองและให้เกิดความสุขแก่ชาวโลกด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงงามอธิกัลยานังงามในเบื้องต้นคือศีลศีลนี่ทำให้คนงามคนเคารพคนนับถือคนไม่ทอดทิ้งถ้าเป็นผู้น้อยก็ผู้น้อยที่น่ารักน่านับถือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพกราบไหว้เพราะศีลเราก็รู้อยู่แล้วศีลเราชาวพุทธเคยสมาทานเคยฟังเคยรักษาปฏิบัติเราสำรวจตรวจดูถ้าเราได้รักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่เศร้าหมองถ้าตรวจดูกายของเราเราก็ได้ละได้เว้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนให้ละให้เว้นในทางกายตรวจดูทางวาจาเราก็ได้ละได้เว้นตามสิกขาบทที่เราสมาทานที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนมาน้ำในท่ามกลางคือสมาธิบุคคลผู้มีสมาธิจิตเป็นคนงามเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนมีความอดทนสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนมีความอดทนต่อความกระทบกระเทือนไม่ว่าทางกายเรื่องทางจิตใจเพราะเราเคยฝึกเคยต่อสู้กับความกระทบกระเทือนเช่นเรานั่งอยู่นานๆก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนอย่างหนึ่งในทางร่างกายแต่ผู้มีสมาธินั่นถึงแม้ได้ความกระทบกระเทือนก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมต่อสติต่อความสงบในด้านจิตใจนานเข้านานเข้าก็เป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้มีความสงบเสงี่ยมถูกกระทบกระเทือนวาจาที่พูดอันหยาบคายที่ไม่น่าฟังไม่น่าปรารถนาแต่บุคคลผู้มีสมาธิได้อบรมจิตมีสติระลึกขึ้นทันทีว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราไม่ควรจะรับไม่ควรจะสนใจเพราะคำที่กระทบกระเทือนนั้นเป็นคำที่ไม่สะอาดถ้าเราไปยินดีตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่ากับว่าเรารับสิ่งที่ไม่ดีแต่เราเอาใจไปคิดไปนึกในสิ่งที่ว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาได้ว่าเราแล้วเขาได้ดูถูกเราแล้วก็เท่ากับเอาจิตใจของเราไปบริโภคสิ่งที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยสอนเมื่อสมัยตั้งแต่โพธิสัตว์ตลอดถึงปฏิบัติจนตรัสรู้ผู้ที่โกรธตอบนั่นแล้วกว่าคนผู้ที่
เพราะอะไรเพราะเขายื่นของที่ไม่ดีให้แล้วก็หยิบยกเอามาบริโภคผู้บริโภคต้องเสียเปรียบต้องเป็นผู้เลวกว่าเท่ากับกินของสกปรกผู้มีสมาธิผู้ฝึกอบรมเห็นชัดในของสกปรกของไม่สะอาดเช่นนี้แล้วไม่ยินดีสนใจในสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นเอาจิตออกห่างจากสิ่งที่ไม่สะอาดกลายเป็นคนรู้จักละรู้จักถอนรู้จักถอนจากสิ่งที่สกปรกกลายเป็นคนงามสำหรับบัณฑิตทั้งหลายผู้พบเห็นวินยูชนผู้เห็นว่าบุคคลงามบุคคลนั้นงามด้วยสมาธิจิตด้วยการภาวนาบุคคลผู้ภาวนานั้นมีสติสำรวมระวังจิตของตนเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของบุคคลผู้ทำสมาธิภาวนาจึงเป็นคนที่งามงามในที่สุดคือปัญญาปัญญาเป็นความงามอย่างสูงเพราะปัญญานี่ตัดอนุสัยหรือตัดนิสัยขนองกายขนองวาจาที่กิเลสมันทำให้โมเมาทำเพลิดเพลินออกหมดแม้จะทำก็ไม่ทำด้วยกิเลสแม้จะพูดก็ไม่ได้พูดโดยอาศัยกิเลสเพราะปัญญาของท่านรู้สัจจะคือความจริงท่านรู้จักทุกข์แล้วพร้อมทั้งเหตุที่ให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยเมื่อท่านรู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตดวงนั้นไม่ยินดีในทุกข์ไม่ยินดีในเหตุให้ทุกข์เกิดใครจะลงไหลสำคัญไปอย่างไรก็ตามท่านผู้รู้เห็นผู้มีปัญญาอันสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่ลงไหลไปตามท่านเป็นผู้สงบเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์พุทธผ่องใสวาจาก็สะอาดจิตใจก็สะอาดไม่มีมลทินเจือปนในจิตใจผู้มีปัญญาอันความเห็นชอบจึงว่าเป็นงามผู้งามในที่สุดผู้ปฏิบัติอย่างนี้เรียกได้ธรรมะมาประดับกายประดับวาจาและประดับจิตใจงามทั้งโลกนี้งามทั้งโลกหน้างามอย่างยิ่งบริสุทธิ์โดยรอบได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะความงามอันนั้นดับทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารโดยสิ้นเชิงเราปฏิบัติอยู่ในศีลเราก็ต้องรู้ความดีของเราเห็นความดีของเราเกิดความพอใจเกิดความเย็นใจและมีความสุขใจเพราะการรักษาการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ระลึกไม่นึกเห็นความดีของเราเองกติแต่ตัวเองอยู่อย่างนั้นดูถูกแต่ตัวเองอยู่อย่างนั้นว่าไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นคนจนอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางอริยทรัพย์ไว้ว่าเป็นคนไม่จนถึง7อย่างยะข้อที่1ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์
เชื่อกรรมเชื่อวิบากคือผลของกรรมของกรรมเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราเมื่อเราตรวจดูแล้วเรามีความเชื่อเหล่านี้เท่ากับเราได้สมบัติอริยทรัพย์เราไม่จนแล้วข้อที่สองศีลและสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีลปฏิโมกข์ศีลอินทรีย์สังวรก็ขอให้มีศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นผู้มีทรัพย์เรียกว่าอริยทรัพย์เราเห็นอริยทรัพย์ของตนเองชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่จนจาคะสัมปทาเราทำบุญให้ทานการบริจาคเราทำอยู่เสมอเสียสละอยู่เสมอทำมานับไม่ถ้วนทุกวี่ทุกวันนี่เป็นอริยทรัพย์อย่างสำคัญยิ่งบุคคลคนนั้นไม่ทุกข์ไม่จนควรพยายามพอใจดีใจที่เราได้อริยทรัพย์เป็นสมบัติของเรามีอยู่ในจิตใจของเราพาหุสัจจะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเราได้ยินได้ฟังทุกวันทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดถึงได้ปฏิบัติสำรวมระวังอยู่เสมอนี่เป็นอริยทรัพย์อย่างประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่ถ้ายังไม่สมบูรณ์เราก็พยายามตั้งใจฟังเก็บความรู้จากการได้ยินได้ฟังจนเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นจนเกิดปัญญาขึ้นมาข้อสุดท้ายคือปัญญาอริยทรัพย์คือปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากปัญญานั่นมีลักษณะสามอย่างสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วทำให้เข้าใจรู้จักทางปฏิบัติจินตามยปัญญาปัญญาจากการตรวจตรองวิจัยวิจารณ์หัวข้อที่เราได้ยินได้ฟังแล้วให้เข้าใจทราบซึ่งละเอียดลงไปอีกกว้างขวางลงไปอีกเรียกว่าจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนาสร้างสติวิริยะความเพียรพยายามระลึกดูจิตใจของเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ฉลาดในอุบายได้ปัญญาได้ความฉลาดอุบายจิตฝึกจิตของเราไม่ให้ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่เศร้าหมองสกปรกไม่สะอาดได้อุบายในการรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสิ่งที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราระลึกคุณพระพุทธเจ้าไว้ในใจแล้วทำใจให้ผ่องใสในคุณของพระองค์จนจิตใจพ้นจากนิวรณ์อันเครื่องเศร้าหมองได้ความสงบเย็นใจไปตามลำดับลำดับจิตใจมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่เกิดความปิติเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาอาศัยการภาวนาปัญญาเครื่องรักษาตัวของเราให้บริสุทธิ์นี่แหละปัญญาที่สำคัญมากเป็นปัญญาอย่างสูงเพราะจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องจิตใจนั่นบริสุทธิ์แต่จิตใจเศร้าหมองแล้วไม่พ้นจากทุกข์ทุกข์อาศัยความเศร้าหมองเรียกอวิชชาคือความมืดนั่นเองมันเกิดขึ้น
เมื่อความมืดความเศร้าหมองไม่มีในจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์โปร่งใสตลอดดูตลอดต้นตลอดปลายไม่มีจุดมัวแม้แต่น้อยเหมือนกับน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์หรือกระจกใสที่บริสุทธิ์มองทะลุไปตลอดไม่มีอะไรปิดบังในจิตในใจเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นจากภาวนาเป็นปัญญาอย่างสูงปัญญานี่ก็เป็นอริยสัพย์อย่างประเสริฐสำคัญยิ่งเราพยายามปฏิบัติฝึกฝนอบรมให้เกิดให้มีแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นที่เท่าที่ได้กล่าวมานี้เราทั้งหลายได้สะสมไปอยู่เสมอควรทำความพอใจและดีใจเราได้มีโอกาสได้รวบรวมอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าและยินดีที่ท่านสะสมเป็นทรัพย์ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพยายามสั่งสมไว้ในจิตแต่ส่วนทรัพย์อย่างอื่นภายนอกท่านให้ละพระพุทธเจ้าพระองค์พยายามละพระอริยเจ้าพระองค์พยายามละเพราะไม่ประเสริฐพระองค์ยินดีโดยเฉพาะเป็นเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความสุขพระองค์อาศัยเพียงแต่ว่าเพื่อบรรเทาทุกข์มาให้กำเริบขึ้นในปัจจัย4เครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เพื่อปกปิดให้ร่างกายนี้อยู่ได้ประพฤติปฏิบัติอาหารการบริโภคกับบริโภคนั้นขอบเขตจำกัดพออยู่ได้กำจัดทุกข์กำจัดนี่ไม่ใช่เพื่อความสุขเพียงแต่กำจัดทุกข์ไม่ให้กำเริบเท่านั้นเองส่วนความสุขนั่นสุขในทางธรรมที่นอนเสนาสนะที่พักที่นอนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพื่อความสุขเพื่อบำบัดทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วความสุขนั่นอยู่ที่สติอบรมจิตชอบอยู่ที่ปัญญารักษาจิตให้สงบได้ความสุขอย่างนี้มั่นคงกว่ายาบำบัดโรคภัยไปเช่นเดียวกันไม่ใช่เพื่อความสุขเพียงแต่บำบัดทุกข์ไม่ให้กำเริบก่อกวนเท่านั้นเองความสุขอันแท้จริงคือการประพฤติธรรมสิ่งเหล่านี้เราไม่เดือดร้อนเหมือนเราอยู่ทุกวันมันก็อยู่ได้ปฏิบัติได้ทำได้ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราอยู่อย่างนี้เราเชื่อในการกระทำของเราว่าโทษไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างโทษกรรมไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างกรรมอันไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็ย่อมสงบย่อมเย็นในจิตในใจและลึกขึ้นเมื่อไรแล้วก็มีความพอใจในการปฏิบัติเราทั้งหลายเพิ่งทราบความดีที่เราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าพิจารณาสอดส่องให้มองเห็นความดีของเราให้มองเห็นให้ชัดให้มองเห็นความสุขการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะคนกี่ล้านในโลกเนี่ยคนโลกกี่ล้านคนประพฤติได้กี่คนละได้กี่คนสงบได้กี่คนลองคิดดูที่เราทำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราให้ความสำคัญและก็ภาวนาทำจิตใจให้สงบภาวนาต่อไป